การถูกลงโทษทางกรรมการวินัยจากพรรคในเคสหลายเคสก่อนหน้าผมซึ่งเราจะเห็นอัตราโทษนะครับที่มีการลงโทษอยู่ที่ระดับ3นะครับซึ่งก็ประมาณทันบน1ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของเคสผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเองก็ค่อนข้างผิดหวังนะครับว่าเคสเรามีมติที่รุนแรงที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันสำคัญนะครับการขับออกเนี่ยมันหมายถึงเรากระทำผิดเราจะเห็นการแถลงข่าวก่อนล่วงหน้าของทางกรรมการบริหารพรรคบางท่านนะครับก่อนล่วงหน้านะครับผมย้ำซึ่งในลักษณะนี้มันเป็นการชี้นำหรือเปล่าแล้วก็การแถลงก่อนวันที่จะมีการตัดสินนะครับคือเมื่อวานก่อนหน้าประมาณ2วันก็เกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งผมต้องถามว่าความเป็นธรรมในส่วนนี้ซึ่งผมก็ไม่ขออนุญาตก้าวล่วงว่าทำไปเพราะอะไรนะครับแล้วเสียงในการโหวตเมื่อวานนี้ถึงแม้มันจะออกมาในลักษณะนั้นซึ่งผมก็ยอมรับมติของพรรคยอมรับมติของเพื่อนๆส.ส.ทุกคนนะครับที่มีการโหวตแล้วก็ให้มันจบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีกับผมที่จะได้ move on ต่อเกี่ยวข้องกับคอนเนคชั่นด้วยถูกไหมการเมืองครับมันเป็นการเมืองมันเป็นเรื่องการเมืองครับแสดงว่าภายในพรรคเข้าแกนก็มีคนช่วยคุณปูอัดคุณปูอัดเองคุณปูอัดเองผมขอตอบแทนน้องสั้นๆครับกระบวนการของเขาก็ต้องการที่จะสืบสวนจากภายนอกเองด้วยไม่ได้ต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการพรรคเพื่อนส.ส.หลายคนอื่นอัดในกรณีของผมหรือพรรคก้าวไกลเองผมเคยคิดในมุมเสนอแนะว่าช้อยที่จะให้ผู้เสียหายเลือกมันมีเช่นการเดินทางเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมภายนอกซึ่งมันทำได้ง่ายและไวกว่าแต่ตอนนี้พรรคก้าวไกลเองใช้กระบวนการภายในซึ่งถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างว่าผมไม่ถูกกับกรรมการบริหารพรรคบางท่านหรือเพื่อนส.ส.บางคนไม่ถูกกับกรรมการบริหารพรรคเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมเสียใจครับเพราะว่าผมไม่มีคอนเนคชันเรื่องพรรคการเมืองเลยแล้วก็หลังจากนี้มันก็ยังคิดไม่ออกหลายเรื่องว่าเราจะไปที่ไหนพรรคอะไรมีการเรียกร้องบอกว่าอาจจะขอให้ลาออกจากส.ส.ภายในพรรคก้าวไกลภายในเพื่อนพรรคก้าวไกลเองหลายคนที่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำหรืออะไรอย่างเงี้ยครับครับผมต้องเรียนครับคือความจริงแล้วผมทราบเรื่องนี้มาก่อนที่จะรู้คำตัดสินคือการกดดันตรงนั้นซึ่งผมก็สงสัยครับสงสัยจริงๆว่าเหตุการณ์มันยังไม่ได้มีการพิพากษาถึงที่สุดเราตั้งตัวเป็นศาลขณะที่เราไม่ยอมรับศาลรัฐธรรมนูญแต่เราตั้งตัวเป็นศาลเพื่อตัดสินคือผมว่ากระบวนการที่จะได้ส.ส. 1คนครับมันมาจากคนหลายหมื่นหลายแสนคนครับคุณแจ้งมีความคิดที่พร้อมจะลาออกเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมคิดว่าในการเข้ามาทำหน้าที่ครับตรงนี้เองส่วนสำคัญจริงๆคือการแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มันยังค้างคาอยู่มีหลายประเด็นที่มันเอื้อกันอยู่มันมีหลายประเด็นที่ถ้าเราก้าวถอยเนี่ยอีกหลายคนจะยิ้มรอในจังหวัดผมจังหวัดเราในพื้นที่ผมรอบๆ บริเวณรอบจังหวัดผมไม่มีก้าวไกลมีผมเป็นจุดส้มเล็กๆจุดเดียวในพื้นที่นะครับผมต้องเรียนว่ามันมีเรื่องของการเมืองหลายอย่างอยู่ซึ่งถ้าอธิบายไปเดี๋ยวมันจะซับซ้อนลงรายละเอียดไปอีก